เพื่อนๆเห็นไหมโอเคดูสิดูสิครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชิมแล้วก็จะบอกรสชาตินะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันนี้เป็นผลสุกของเขานะครับอันนี้เป็นผลที่เขาร่วงออกมาจากต้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวส่วนเนื้อส่วนรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ดูต้นเขาไปก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตามภาษาชาแนลครับผมวันนี้ตามภาษาชาแนลพามากินผลไม้เพื่อนๆรู้จักไหมครับผลไม้ชนิดนี้คืออะไรใครรู้จักบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าองุ่นทะเลครับผมองุ่นทะเลหรือว่าครุฑทะเลนะครับเพื่อนๆดูใบมันนะผมเคยเห็นนะครับก่อนหน้านี้เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าทานได้นะครับก็มียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับทำคลิปลงที่เขาทำคลิปลงนะครับเขาก็ทานให้ดูอยู่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องให้เขาดูให้ดูนะครับว่าเป็นของยูทูบเบอร์ท่านไหนนี่มันก็จะมีตอนนี้มีหลายสีนะครับก็จะมีเหมือนกับเพื่อนดูใกล้ๆนี่ครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นสีออกม่วงๆนะครับเหมือนสีองุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้ตรงก้นมันนะตรงก้นเป็นแบบนี้อันนี้ตรงขั้วมันจะเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็อันนี้ลูกหามลูกใกล้จะสุกแล้วใกล้จะสุกแล้วก็จะเป็นสีออกเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะครับเป็นสีเหลืองๆปนเขียวๆแล้วก็ลูกดิบลูกดิบก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมชิมรสชาติให้ดูเอาลูกช้ำๆก่อนนะลูกแบบนี้แต่ลูกแบบนี้น่ากินนะครับลูกแบบนี้น่ากินเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมผมจะถ่ายคลิปตอนกินที่ต้นแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เวลาไม่พอครับไปตอนมันค่ำพอดีก็เลยไม่ได้ถ่ายนะอร่อยรสชาติจะมีความหอมนะครับเป็นหอมมีกลิ่นหอมรสชาติจะมีความหวานหวานปนเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นความเค็มอ่อนๆ นะครับเพราะว่าเขาน่าจะกินน้ำทะเลป่ะผมไม่รู้มันอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ในส่วนของตัวเปลือกมันเขานะครับตัวเปลือกเนี่ยจะเหมือนเป็นเหมือนกำมะหยี่อ่ะมีผลขนอ่อนๆแต่ว่าแต่น้อยกว่าลูกท้อน้อยกว่าท้อจีนนะครับดูต่อไปทานไหนเอ่ยโอเคอันนี้เป็นลูกห่ามหามนะครับออกเหลืองๆ
อันนี้จะมีความฝาดฝาดเปื่อนๆไม่เปรี้ยวครับอันนี้ความลูกเขียวๆนะครับนี่ลูกเขียวลูกเขียวๆมีความรู้สึกแข็งๆไม่เปรี้ยวฝาดๆนะครับถ้าทำน้ำจิ้มกินเหมือนของยูทูบเบอร์ท่านนั้นทำคุณเจนผมว่าน่าจะอร่อยนะแต่ว่าลูกสุกครับเห็นไหมนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมโอเคลูกสุกนี่สีม่วงๆเหมือนลูกเนี้ยม่วงๆเหมือนลูกเนี้ยครับหวานเปรี้ยวนิดๆหอมเหมือนกลิ่นเยลลี่ยี่ห้ออะไรสักอย่างไม่รู้จำไม่ได้อร่อยครับแต่เม็ดเยอะไปหน่อยนะเม็ดใหญ่ไปหน่อยแล้วก็เนื้อเขามีนิดเดียวอร่อยครับรวมๆแล้วถือว่าอร่อยนะครับอร่อยเลยถ้าเป็นลูกสุกม่วงๆอร่อยมากนี่มีใครอยากกินกับผมไหมเดี๋ยววันหลังต้องทำพริกเกลือวันหลังต้องทำพริกเกลือเหมือนคุณเจนแล้วล่ะมีพวกแบบน้ำจิ้มกะปิน้ำจิ้มพริกเกลือไปกินเหมือนเรากินเหมือนเรากินมะยมกินมะม่วงอะครับอร่อยอร่อยไม่เคยคิดเลยว่าจะกินได้แต่เม็ดจะใหญ่หน่อยหรือเม็ดเล็กรวมแล้วอร่อยครับอร่อยมีความหอมมีความอร่อยมีความหอมเดี๋ยววันหลังผมทำพริกเกลือแล้วก็กินให้เพื่อนๆดูดีกว่าวันนี้ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกมากฝนตกหนักมากเลยก็เลยไม่ได้ทำพริกเกลืออะไรให้เพื่อนๆได้เห็นเลยเดี๋ยวว่าคลิปหลังผมมาทำต่อนะครับผมสำหรับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามภาษา Channel ให้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มีข้อแนะนำติชมเม้นด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ